สู่ช่วงที่2สายตรงสุขภาพนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะคะ026294433 026294433วันนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคด่างขาวเมื่อสักครู่ช่วงแรกพูดถึงเรื่องของสาเหตุที่มาที่ไปแล้วใครที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นนะคะทีนี้มาช่วงที่2มาเรื่องของการรักษากันบ้างนะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการรักษายังไงวิธีการมันต้องใช้เวลามากไหมคะแล้วรักษาหายหรือเปล่าคะหายขาดไหมคะอาจารย์ก็ใช้หลักของการแพทย์ทั่วไปก็คือรักษาตามอาการค่ะแล้วตามเปอร์เซ็นต์ที่เป็นว่ามากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าจะมีแบบฟอร์มขึ้นมาว่าถ้าด่างขาวจะต้องแบบนี้นะคะแล้วก็การหายเนี่ยมีแต่บางทีเราไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าอยู่จะหายแน่นอนหรือไม่นะคะบางทีบางคนที่หายวันหายคืนก็แปลกแสดงว่าเขาเป็นไม่ลงลึกมากนะคะมันตื้นแล้วกระตุ้นง่ายบางคนเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นดีนิดหน่อยเองก็ต้องคุยกันตั้งแต่แรกนะว่ายังบอกไม่ได้นะต้องดูก่อนว่าคุณเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่โรคที่สิ้นหวังซะทีเดียวนะคะทางวงการแพทย์ก็จะมีการวิจัยไม่หยุดยั้งค่ะจะเรียนให้ผู้ที่เป็นทราบว่าไม่เคยทอดทิ้งทั้งในต่างประเทศก็จะมีการศึกษามีการรักษาที่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการวิธีการรักษานิดนึงค่ะมันต้องทำยังไงบ้างคะพอไปวินิจฉัยเสร็จปุ๊บทายากินยาหรือขนาดที่ว่าอย่างบางงานที่เป็นงานวิจัยก็บอกว่าถึงขนาดที่ต้องมีการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีเลยเหรอคะอาจารย์มันมีวิธีการไหนโอ้มีเยอะมากค่ะอาจจะเริ่มด้วยการฉายแสงก่อนไม่ใช่ฉายแสงไปตากแดดก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าแดดเนี่ยนะมันเป็นตัวกระตุ้นการสร้างเม็ดสีก็เหมือนที่เราไปตากแดดแล้วผิวดำขึ้นมาเนี่ยเป็นการกระตุ้นการทำงานของเมลาโนไซต์ก็ลองให้ตากแดดนี่การตากแดดนี่มันก็ไม่สะดวกเพราะมันเป็นเฉพาะที่ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องปกปิดส่วนที่เป็นปกติแล้วก็เอานี่ไปตากแดดไม่นานวันสัก5 นาทีอะไรอย่างนี้เพื่อจะกระตุ้นขึ้นไหมนี่เพื่อความสะดวกก็คือว่าทางบางโรงพยาบาลก็จะมีเขาเรียกว่าแลมป์มีตะเกียงสำหรับฉายแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้ในต่างประเทศบางทีเขาก็ซื้อแลมป์มาเองแล้วมาฉายแต่อันนี้ไม่ดีค่ะอันตรายเดี๋ยวฉายมากเกินไปก็จะมีภาวะที่เกิดอันตรายจากการฉายแสงก็ไม่ควรทำมากเกินไปก็เป็นลำดับขั้นตอนอย่างนั้นนะคะนี่พอมันไม่ได้ผลก็จะเลื่อนระดับขึ้นไปอาจจะใช้วิธีทายาจะมียาบางชนิดซึ่งทาแล้วจะกระตุ้นการสร้างเซลล์พวกนี้นะคะแล้วก็ไปฉายแสงอีกทีก็เป็นการเขาเรียกว่าใช้ยาร่วมกับการฉายแสงหรือการตัดแดดก็เป็นระดับขั้นตอนยารับทานก็มีก็บอกให้ทราบเพราะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้องให้คุณหมอเป็นคนจัดการนะคะไปทำเองไม่ได้ก็จะเตือนว่าผู้ที่เป็นนี่ก็จะมีความวิตกกังวลก็จะหาวิธีรักษาบางทีคิดขึ้นเองแล้วก็จะเกิดอันตรายบางทีไปทาเอาพืชอะไรมาตำๆแล้วก็ไปทาเนี่ยผิวก็จะไหม้แล้วก็จะเกิดริดแจ้งซ้อนซึ่งอาจจะร้ายแรงยิ่งกว่าเป็นโรคด่างขาวนะแสดงว่ามีเคสแบบนี้บ่อยๆที่เจอใช่ก็พอเห็นนะพอเห็นส่วนมากก็จะมาถึงหมอนี่ก็จะได้รับการรักษามาแล้วไม่ได้ตัวเองก็หรือเพื่อนบอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นมีความห่วงใยค่ะค่ะนอกจากวิธีการรับประทานยาทายาใช้แสงปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีเนี่ยทำยังไงคะอาจารย์แล้วมันต้องขั้นไหนถึงต้องปลูกถ่ายมันดูแบบโหเรื่องใหญ่นะเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเผื่อว่ามันเกิดไปเป็นในคนที่อาชีพที่ต้องใช้รูปลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ทนไม่ได้เลยว่าไอ้นี่ต้องเอาให้หายให้ได้หรือมันเป็นในที่ที่มันไม่สวยจริงๆเนี่ยทางการแพทย์ก็จะมีการยังไม่ถึงปลูกถ่ายเซลล์นะคะเอาแค่เขาเรียกว่าทำกราฟก็เอาเจาะเนื้อที่ดีๆผิวที่ดีๆที่มีสีเนี่ยมาแปะตรงนั้นนะคะก็ทำมาเป็นแอเรียบริเวณเล็กๆแล้วก็มาแปะเหมือนสแตมป์นะคะเอาแปะมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ทำให้หายไปเยอะเลยบางเคสนะคะที่การทำแล้วได้ผลก็อันนั้นก็เป็นความหวังอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำบ่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวก็เจาะแล้วก็เอามาวางเอาไว้แล้วมันจะติดหรือไม่ก็บางส่วนก็จะติดบางส่วนก็ไม่ติดก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอใจอันนั้นก็เป็นที่หายขาดนะคะอาจารย์ก็ไม่หายไม่ใช่หายขาดก็มันดูดีขึ้นถ้าเผื่อได้ทำแบบนั้นแล้วมันก็ถาวบอลไปเลยค่ะมันก็ดีขึ้นค่ะบางคนก็พอใจมากถ้าเปิดกระเป็นที่หน้าผากเนี่ยก็จะทำง่ายหน่อยเพราะมันผิวมันเรียบใช่ไหมถ้าเป็นที่นิ้วที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เพราะว่ามัน
มันวางลำบากแล้วผิวมันหนากว่าปกติก็คืออย่างที่บอกก็คือเหมือนกับที่เขาบอกว่าเวลาที่เป็นปลายมือปลายเท้าจะรักษายากกว่าไหมคะใช่ค่ะก็แปลกๆก็คล้ายๆกับเขาเรียก transplant นะก็คล้ายกับมาปลูกผมอะไรเงี้ยนี่ก็มาปลูกสีให้เข้าไปที่ผิวหนังก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เองวิธีการรักษาเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยมันใช้เวลานานนะบางคนแบบโอ้โหแบบเราเห็นเอ๊ะพี่คนนี้เป็น ก็หลายปีแล้วนะรักษาทำไมยังไม่หายก็มันเป็นโรคที่หายยากอะค่ะก็รักษาได้แต่บางคนก็พอถึงระดับนึงแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยหมอก็อาจจะแนะนำว่าไม่เป็นไรแล้วนะอยู่ใช้วิธีปกปิดถ้าเป็นตามแขนนี่ก็ใส่เสื้อแขนยาวเป็นประจำไม่ให้ใครเห็นมันก็จะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยหรือไม่ก็ถ้ามันเป็นที่หน้าก็มีเมคอัพปิดก็หลายคนนะที่เราเห็นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นเขาจะปกปิดเมคอัพเดี๋ยวนี้เมคอัพเขาเรียกว่า cover เนี่ยมันจะทำได้เนียนมากๆเลยก็เป็นเรื่องที่เป็นวิธีทางเลือกอีกวิธีหนึ่งค่ะแต่ถามว่าหายขาดไหมคะอาจารย์คืออย่างที่เรียนให้ทราบอ่ะกลุ่มที่หายเขาก็มีกลุ่มที่ไม่หายก็มีเพราะฉะนั้นจะมาถามว่าเออโรคนี้จะหายไหมคะคุณหมอเดินเข้ามาถามเนี่ยหมอก็จะบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะไม่แน่ยังไม่รับปากค่ะถ้าสมมติรักษาในเคสที่หายรักษาหายเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีกลับมาใหม่ได้ไหมคะอาจารย์โรคที่มันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองเนี่ยจะบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าจะกลับใหม่หรือไม่จะรับปากไม่ได้ค่ะมันเป็นของมันเองแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเป็นเกิดตรงนี้หายไปแล้วเอาเซลล์ตรงนั้นเกิดบกพร่องขึ้นมามันก็เป็นขึ้นได้ค่ะแต่ยังไม่ต้องกังวลเพราะเกิดไม่ง่ายแล้วนะค่ะยังไม่ต้องกังวลคือเปอร์เซ็นต์ของการเกิดโรคนี้มันมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ทั่วไปคือพวกที่มีพันธุ์ที่เขาจะเป็นอ่ะกลุ่มที่เขาจะเป็นเขาก็เป็นพันธุกรรมชนิดถือว่าไม่เยอะใช่ไหมคะไม่เยอะค่ะไม่เยอะอย่างกรณีเมื่อสักครู่ที่พูดทิ้งท้ายเอาไว้กรณีที่มีนักร้องท่านหนึ่งนะคะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วล่ะนะคะคือเขาก็เป็นด่างขาวเหมือนกันเขาใช้วิธีการรักษายังไงคะอ๋อนั่นเขาเป็นแบบทั่วตัวนะฮะเป็นแบบมากเลยก็จะมีภูมิแพ้อย่างมากเซลล์ไม่ทำงานนะมันก็ปัญหาของเขาก็คือไม่ใช่ด่างขาวกลายเป็นด่างดำเพราะมันจะมีผิวปกติเนี่ยอยู่ระหว่างไอ้รอยขาวๆเนี่ยเขาก็จะมีการรักษาแบบในทางตรงข้ามคือเอาสารเคมีผสมสารเคมีมาทาตรงที่ดำๆให้ขาวเพราะเขาเป็นนักร้องผิวสีค่ะก็ทาให้ขาวเขาก็จะขาวเรียบไปหมดทั้งตัวบางอันบางบริเวณที่กระตุ้นไม่ได้เขาก็ใช้วิธีเนี่ยค่ะใช้เมคอัพมาปกปิดทำให้บริเวณมันไม่เห็นชัดว่ามีรอยดำเกิดขึ้นในระหว่างสีขาวของเขานะคะค่ะผลข้างเคียงที่ตามมามีไหมคะสำหรับการรักษาทุกประเภทไม่ว่าจะเพศล่าสุดที่เป็นนักร้องคนนี้หรือว่าคนอื่นใช้แสงปลูกถ่ายอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันถ้าเผื่อไม่เป็นธรรมชาติมันก็มีผลข้างเคียงทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ทันแล้วก็ใช้วิธีที่สายกลางว่าไม่มากเกินไปแล้วก็เฝ้าระวังว่านี่มันชักจะมากแล้วนะเพราะการฉายแสงมากๆบางทีก็ผิวแดงผิวไหม้อะไรอย่างนี้นะคะและการทาสารเคมีเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงตลอดต้องคอยดูว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันจะทำให้เซลล์เนี่ยแปลงรูปกลายเป็นเซลล์อันตรายหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องคอยระวังที่เราก็ประมาทบางทีกว่าจะมารู้ก็เป็นมากแล้วก็ทำให้การรักษาเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปทั้งที่โรคของมันเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะคะค่ะคือถ้าสมมติว่าถ้ารู้ตัวว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปรักษาแบบโหเอาใครบอกหมอนั้นดีสมุนไพรดีมาตำเองอะไรนี้อันนี้อาจารย์แนะนำเนี่ยขอลองเลยค่ะเพราะชอบไปเจอส่วนมากมาถึงโอ้โหผิวไหม้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาตั้งต้นกันใหม่ค่ะแล้วก็อาจจะมีอันตรายได้ค่ะทีนี้วิธีการจะปฏิบัติตนนะคะนอกจากการจะไปเข้ารับการรักษาแล้วการปฏิบัติตัวเนี่ยใช้ชีวิตต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ออกแดดได้ไหมต้องโปะครีมกันแดดเยอะๆก่อนออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์ก็คือสีขาวนี่มันก็ไม่ทำให้แพ้แดดมากนะคะไม่แพ้แดดมากก็ปฏิบัติตนเป็นธรรมดาคือเอาธรรมชาตินะถ้าเผื่อว่าเราเป็นแล้วมันไม่เดือดร้อนมากเป็นในที่ในร่างกายที่ไม่มีใครเห็นนี่ก็การรักษาก็ต้องอย่าให้รุนแรงเกินความเกินอันตรายมากกว่าโรคของมันเองนี่สำคัญค่ะเพราะอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเมื่อสักครู่อย่างเช่นการฉายแสงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็คือเอารังสีของแสงแดดมาช่วยในการรักษาใช่ไหมคะเป็นการกระตุ้นค่ะค่ะก็แสงแดดนี่ถ้าเผื่อมันมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีหรอกค่ะแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านแสงก็จะพูดอยู่บ่อยๆว่าเซลล์ของไอ้แสงแดดนี่ถ้ากระตุ้นมากมันทำให้เกิดได้เป็นถึงมะเร็งผิวหนังนี่ก็เรื่องจริงนะคะค่ะโดยเฉพาะคนที่ผิวขาวมากๆเนี่ย
ก็แนะนำให้หลบแดดแดดจัดๆเกินไปเนี่ยไม่ดีมันจะทำให้เซลล์เนี่ยอย่างน้อยก็เซลล์เหี่ยวเร็วตกกระเร็วนี่ถ้าตกกระนานๆแล้วเรามีพันธุกรรมมีแนวโน้มที่จะเซลล์แปลงรูปไปในทางที่กลายเป็นเนื้อร้ายเนี่ยก็ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยป่ะคะอาจารย์หรือว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคนก็จะรู้ตัวก็เป็นไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะในกรณีที่เป็นแล้วมีรักษาก็เป็นแล้วก็เป็นเถอะก็ต้องได้รับการยืนยันกับหมอก่อนว่าคุณเป็นโรคนี้แน่นะแล้วก็ไม่อันตรายนะทิ้งไว้อย่างนั้นนะก็ได้แต่ระหว่างนั้นก็ต้องเฝ้าระวังว่าคอยดูว่ามันมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าถ้าเผื่อมีก็รีบไปหาหมอก็รักษาทันค่ะเพราะมันจะไม่ลุกลามเร็วที่บอกว่ามันจะอันตรายหรือไม่อันตรายในกรณีถ้าเคสที่ไม่รักษาเนี่ยไม่อันตรายเพราะอะไรแล้วที่มันอันตรายเนี่ยเพราะอะไรคะมันอันตรายเพราะว่ามันมีโรคที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วเราไม่รู้เราก็ต้องไปตรวจดูไปถามหมอว่าไอ้โรคนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับโรคอื่นได้ไหมก็จะอธิบายคุยกันแล้วก็ไปตรวจให้ชัดเจนว่ายูไม่มีโรคอื่นนะยูด่างขาวจริงนะแบบนี้นะคะโรคที่เกี่ยวข้องหมายถึงโรคที่ก่อนด่างขาวโรคที่เป็นก่อนหรือโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องมันก็นอกจากมีอันตรายแล้วก็คือรักษาได้บางทีที่เป็นเกี่ยวข้องกับโรคที่หายแล้วผิวด่างเนี่ยมันรักษาได้แล้วก็หายด้วยโรคติดเชื้อที่มีเนื้อชาอะไรเงี้ยนะคะก็จะหายวันหายคืนเพราะฉะนั้นก็ควรจะได้รับการยืนยันว่าคุณเป็นโรคด่างขาวแน่นอนหรือเปล่าอย่าไปคิดเองคือหน้าด่างเนี่ยอุ้ยไปรักษากินยาเป็นเรื่องใหญ่มันจะทาครีมที่ชุ่มชื้นมันทีก็หายไปโดยเฉพาะในเด็กๆนะคะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าโอเคละถ้าเป็นด่างขาวเนี่ยก็ให้คุณหมอมาดูวินิจฉัยก่อนแล้วก็มาดูซิว่าคุณจะไม่ต้องรักษาต่อไหมในกรณีที่อาจจะแบบได้แรงใช่ไหมคะแต่ถ้ากรณีที่โอเคสบายใจอย่างนี้ไม่เป็นไรฉันเมคอัพเอาก็ได้ก็ไม่รักษาก็ได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอใช่ค่ะไม่ใช่ตัดสินเอาเองใช่ค่ะค่ะนี่ที่เจอปัญหาบ่อยๆที่คุณหมอเจอเนี่ยนะคะสำหรับเคสที่พอเป็นด่างขาวมาเนี่ยที่เจอปัญหาอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่รักษายากๆค่ะก็แล้วแต่บริเวณที่เป็นค่ะบริเวณที่เป็นที่มือรักษายากมากแล้วมันไม่ใช่จะยากอย่างเดียวนะมันเป็นที่คนเห็นน่ะก็เคยเกิดความรู้วิตกกังวลที่เรามาคุยกันนี่ก็ดีนะคะทำให้ผู้คนได้รู้จักโรคนี้ว่ามันไม่น่ากลัวมันไม่น่าเกลียดแล้วก็มันไม่ติดต่อส่วนมากคนก็จะตกใจเพราะสมัยก่อนนี่ก็จะคุยกันเรื่องโรคเรื้อนอะไรอย่างเงี้ยโรคเรื้อนก็ทำให้ผิวด่างนะคะคนก็จะเป็นนึกอุ้ยตายแล้วคนนี้เป็นเรื้อนหรือเปล่าแล้วโรคเรื้อนนี่ก็ได้ฝังความรู้สึกให้คนทั่วไปว่ามันเป็นโรคที่ติดต่อน่ากลัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วนะคะรักษาได้แล้วเรื่องกับด่างขาวนี่ลักษณะมันเหมือนกันไหมคะอาจารย์คือถ้าเราดูจากภายนอกก็ทำให้ด่างเหมือนกันฮะก็ด่างแล้วแต่มันไอ้นั่นมันมีเนื้อชาด้วยอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าอยู่ใช่หรือเปล่านะคะค่ะทีนี้สุดท้ายนะคะอาจารย์วิธีการจะป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคด่างขาวนี่ทำไงได้บ้างคะอาจารย์ป้องกันได้ก็ดีนะไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นแต่ละคนอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเองไม่ต้องป้องกันค่ะก็อยู่เฉยๆมันเป็นขึ้นมาก็เอ๊ะนี่อะไรอยู่เฉยๆที่บอกเป็นพันธุกรรมนะพันธุกรรมมันเป็นพ่อแม่เป็นเนี่ยบางทีลูกไม่ได้เป็นนะมันก็ถึงเป็นถึงเห็นพ่อแม่เป็นลูกก็ป้องกันไม่ได้ค่ะก็ไม่ใช่โรคที่จะป้องกันได้ก็เฝ้าระวังเฉยๆแล้วก็รู้จักโรคหาความรู้แล้วก็ระวังอันตรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมันแล้วก็ไม่ทำอันตรายให้เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือเนี่ยทายาฝ้าเนี่ยเน้นหน่อยนะคะยาฝ้าแรงๆหน้าด่างเสียโฉมไปหลายคนเลยบางคนมันไม่ด่างเฉยๆนะมันเป็นจุดๆขึ้นมาเสียใจมากเสียใจแทนเขาเพราะว่ามันฟื้นเนี่ยได้แต่ว่าบางทีมันไม่ได้ฟื้นหมดมันก็จะเป็นเรื่องที่กลุ้มใจว่าโอ้ไม่ควรแบบนี้นะคะฉะนั้นเคสที่เกิดด่างขาวอีกเคสหนึ่งที่เจอบ่อยๆในยุคนี้ก็คือเรื่องของการรักษาฝ้าแล้วไปเอายาอะไรก็ไม่รู้มาทายากัดผิวสีผิวนะคะเนี่ยค่ะไอตัวนี้มันไปทำให้เมลาโนไซต์เนี่ยสลบไปเลยถ้าใช้มันนานๆก็มันไม่สลบนะมันตายไปเลยพอตายแล้วมันไม่ฟื้นนะถ้าเผื่อพอสลบเนี่ยพอได้สารเคมีบางอย่างในโรงงานนี่ก็มีตัวที่ทำให้ด่างเหมือนกันอย่างเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์สารเคมีที่อยู่ในโรงงานที่ทำเกี่ยวกับยางอะไรเงี้ยพวกนี้จะกัดสีผิวหน่อยนะคะ
หรือตัวน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบางอย่างเราก็ไม่อยากคุยมากเดี๋ยวจะตกใจกลัวมันไม่มีบ่อยหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อใช้ช้าไปแล้วเอ๊ะมันผิวมันช่างจะสีเปลี่ยนเนี่ยรักษาทันจะเจอหมอแล้วหมอบอกอ้าวใช่นี่บางนี่ใช่ไหมก็หลีกเลี่ยงก็มันแค่สลบหมอจะใช้คําว่ามันแค่สลบมันยังไม่ทันตายกระตุ้นได้นั่นก็เป็นสารเคมีที่อยู่รอบๆตัวเราบางทีทําให้ผิวด่างได้เหมือนกันนะคะเพื่อจะให้ครอบคลุมค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอาจารย์ที่เห็นในโฆษณามันคล้ายๆกับกรณีเคสป้าเนี่ยนี่ก็จะแบบผิวขาวภายใน3วินาทีเนี่ยแล้วก็ทาปุ๊บมีครีมเสร็จปุ๊บเช็ดแล้วก็มาเปรียบเทียบกันเนี่ยอันนั้นไม่ได้ค่ะไม่รู้ใส่ แป้งลงไปด้วยมั้ง ไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะ สีผิวนี่มันควบคุมอยู่ได้ด้วยเมลานินอย่างที่เราคุยเนี่ยใต้ผิวต้องมีการสร้างสีแล้วก็มีการสลายตัวมาขาวๆเนี่ยใส่แป้งมั้ง หรือไม่แน่ว่ามันอาจจะกัดหรือเปล่าใช่ไหมคือขาวภายใน3วินาทีแต่หลังจากนั้นมันอาจจะเป็นด่างขาวตามมาก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใช่เป็นไปได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่เร็วหรอกค่ะคือมันไม่ใช่ธรรมชาตินะคะแบบนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะสมัยนี้คนอยากขาวกันเยอะแต่ต้องขาวแบบถูกวิธีนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าช่วงของคำถามนะคะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคด่างขาวหรือว่าเรื่องของผิวพรรณต่างๆปัญหาพวกนี้ก็ส่งกันมาได้026294433 026294433พักกันก่อนสักครู่ค่ะ